สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำไข่ดาวถาดค่ะเมนูเบาๆแต่ความอร่อยไม่เบาเลยล่ะค่ะไข่ดาวทอดกรอบๆรับประทานคู่กับน้ำยำรสแซ่บแหมมันช่างเข้ากันซะเหลือเกินค่ะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบขึ้นช่ายหั่นส่วนที่เป็นรากทิ้งไปและหั่นขึ้นช่ายให้เป็นชิ้นเล็กๆ เลยค่ะหัวหอมแดงหั่นส่วนหัวและส่วนท้ายออกปอกเปลือกออกให้หมดถ้าเห็นรอยดำๆต้องทำความสะอาดด้วยนะคะหั่นหัวหอมแดงให้เป็นชิ้นเล็กๆ เลยพริกแดงซอยพริกแดงเลยค่ะตอนการลวกหมูสับรอจนน้ำเดือดใส่หมูสับลงไปเลยค่ะรอให้หมูสับสุกทั่วกันตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำขั้นตอนการทำน้ำยำใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำกระเทียมดองน้ำเปล่าบีบมะนาวลงไปผสมละลายและเข้ากันดีเลยค่ะใส่หมูสับที่ลวกไว้ตามด้วยเครื่องยำพริกแดงหัวหอมแดงขึ้นช่ายคนให้ส่วนผสมคลุกเคล้ากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำยำของเราขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทอดไข่ดาวให้กรอบอร่อยใส่น้ำมันลงไปเยอะๆรอจนน้ำมันร้อนตอกไข่ไก่ลงไปตักน้ำมันให้โดนไข่ดาวด้านบนไม่ต้องกลับไข่ดาวนะคะการทอดแบบนี้จะทำให้ไข่ขาวกรอบและไข่แดงสุกกำลังดีเลยค่ะอร่อยสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไข่ดาวถาดเมนูไข่ทำง่ายๆได้ความอร่อยจัดเต็มต้องไปทำตามกันแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ